Mobile Legend นะครับอยู่กับช่วงตามล่ากับวาเกียนนะครับก็อยู่กับน้องสิริพงษ์นะครับโชติรัตน์นะครับสิริพงษ์โชติรัตน์นะครับพิมพ์ขอมาว่าเล่นมอสคราฟนะครับล่าตัวที่1นะครับมอสคราฟล่าตัวที่1นะครับมอสคราฟล่าตัวที่1เราไปดูที่เกียร์มอสคราฟเลยครับนี่ครับถ้าหมดไล่ล่าพี่อยากเล่นอันนี้ครับเพราะว่าจะวิ่งเร็วครับก็จะใช้รองเท้าเทวดาครับเข็มทอนะครับแล้วก็การต่อสู้ให้วันสิ้นสุดนะครับเข็มทอแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเข็มทอนะครับแต่ว่าขอสลับอันนี้ก่อนดีกว่าครับเอาดูดเลือดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเข็มทอตอนนี้ราคามันแพงขึ้นครับก่อนหน้าเนี่ยที่เอาเข็มทอไว้ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเข็มทอถูกนะครับก็โอเคครับเราจับคู่เลยครับเรามาลุ้นกันครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวแรกเขาจะเป็นตัวอะไรนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกของฝั่งตรงข้ามนะครับอย่าเป็นจอร์นสันก็พอนะครับไล่ตีมันเหนื่อยตายห่าครับโอ้โหคนไทยล้วนด้วยน้ำตาจะไหลนี่จะไปล่าเขาหรือจะโดนเขาล่าเนี่ยวันนี้มาแล้วครับมอสคราฟสเตนเมมที่ใช้เป็นจังเกิลนะครับแล้วก็สกิลปะทะเนี่ยใช้จู่โจมนะครับจริงๆก็มีอีกอันนึงนะครับที่จะใช้ได้ก็คือโรมเมอร์นะครับโรมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเจาะเกาะนะครับแล้วก็บวกวิ่งเร็วเหมือนกันแต่เป็นวิ่งเร็ว 5% แล้วแต่เนี้ยมัน 4% ก็สูสีพี่ก็เลยใช้อันนี้ก่อนครับเรามาลุ้นกันครับว่าตัวที่1ของฝั่งตรงข้ามจะเป็นตัวอะไรครับตัวที่1ตัวที่1ตัวที่10ค้างนาตาเลียด้วยครับโหตัวล่ายากเลยมันล้มหนอะแล้วจะไปหามันที่ไหนฝั่งเรามีแฟนนี่นะครับมีมอสคราฟนะครับมีฟังโก้ไลลาลูกาดนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยนาตาเลียนะครับแล้วก็คากูระนะครับมอสคราฟยุนเจ้าแล้วก็แฟนนี่ครับดูเหมือนพี่จะโดนไล่ล่าซะมากกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะอย่างที่รู้ครับนาตาเลียเป็นตัวที่ล่องหนนะครับถ้าเขาไม่โผล่มาในโอกาสที่จะหาตัวเขาเจอก็ยากอยู่เหมือนกันครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำมิชชั่นสำเร็จหรือเปล่านะครับการฆ่า7ตัวนะครับสำหรับนาตาเลียก็ไอเทมชิ้นแรกของพี่นะครับก็คงจะเป็นนี่แหละครับAll to the boy รอคลิปเลยครับปาทะลุรัวๆอ้าวไปปาตัว2อีกตัวแรกพอแล้วนั่นแหละจะได้ไวๆครับไปล็อกเป้าตัว2ครับฟันนี่ไปไหนแล้วนั่นน่ะฟันนี่ไม่เอาลูนครับแน่นอนครับชิบหายแน่นอนครับ นั่นไงมาแล้วครับสวัสดีพี่วาครับใครเป็นคนทักเนี่ยตัวเลนกลางนี่แน่เลยน่าจะเป็นมอสคราฟนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยครับต้นเกมครับนาตาเลียอยู่เลนบนครับเราเห็นเป้าหมายแล้วล่ะครับปาเข้าไปครับเมื่อกี้เราไม่ได้ลูนมานะครับชึกนะครับกดจู่โจมขึ้นไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันคีปครับคากูระฆ่าฟังโก้ไปแล้วครับโอ้โหโดนปาหัวเต็มๆไม่เป็นไรครับหน้าที่ของเราคือการฟาร์มไปเรื่อยก่อนครับนาตาเลียหายากอยู่แล้วครับช่วงต้นเกมออกไอเทมนะครับเพิ่มมานาครับวาลูกาดล่วงไปหนึ่งแล้วท่าทางจะยับอย่างที่บอกครับเราอาจจะเป็นคนทนตามล่าแทนก็ได้ครับปาทะลุเข้าไปครับปาทะลุเข้าไปครับ
แฟนนี่น่าจะเล่นไม่เป็นครับชุบปาเข้าไปครับปาเข้าไปครับโอ้โหโดนก่อนอะไรแล้วไม่สู้คนอลูกาดโดนอีกแล้วอ้าวสวยเลยครับนี่ครับปาปังเข้าไปเลยครับกระโดดมาเหรอกลับบ้านกันครับเติมเลือดกันครับเลือดหมดครับไม่โดนเลยมือสั่นครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับตอนนี้ไอเทมเรายังไม่ได้ครับรีบไม่ได้ครับแล้วก็นาตาเลียไม่ใช่เรื่องที่จะฆ่าง่ายอยู่แล้วครับขึ้นไปเขาหลบป่านี่ก็จบแล้วครับเจอยุนเจ้าแทนอีกดันคลิปไปเรื่อยครับอย่างที่บอกครับช่วงต้นเกมไม่มีอะไรครับต้องดันคลิปนี่ดีกว่าครับสาวรัวๆใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วได้เต่ามาตัวครับจับเต่าได้มาตัวหนึ่งโอ้ลูกกาดโดนรัวๆเลยอ่ะเนี่ยครับหายไปแล้วนาตาเลียเฮ้ยได้ยินเสียงฟิวๆอยู่แถวนี้เนี่ยครับอันตรายมากครับนาตาเลียนี่ไม่เห็นตัวปัญหามีเครื่องตรวจจับไหมมีเครื่องตรวจจับนาตาเลียไหมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยฆ่ากันรัวๆเลยครับแต่ก็ยังหานาตาเลียไม่เจออยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มไปเรื่อยเราใกล้ได้แล้วครับการต่อสู้ไม่วันสิ้นสุดครับไอเทมชิ้นแรกโอ้ข้างล่างฆ่ากันเพลินเลยนาตาเลียอยู่ไหนมาแล้วครับไอเทมชิ้นแรกอีก100ครับโอ้ยนี่ครับนาตาเลียเจอแล้วครับปาสกิลอัดเข้าไปครับได้ยุนเจ้าครับนาตาเลียยังไม่ได้ครับปาอัดเข้าไปครับนาตาเลียได้แล้วครับ1คิวครับโหจังหวะโผล่มาพอดีครับนาตาเลียปาอัดเข้าไปครับโอ้แฟนนี่ครับบินมาแต่ไกลเลยแอบก่อนครับแฟนนี่อยู่ครับเอาสวยเลยครับแฟนนี่โดดเข้ามาอย่างนี้ก็ปาดเข้าไปเลยครับเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะบินเข้ามาเหรอบินเข้ามาอีกมาอีกมาอีกแฟนนี่อุ้ยถอยก่อนครับโดดแล้วครับวิ่งครับโดดแล้วก็ต้องวิ่งครับนี่ครับจู่โจมครับมีไว้วิ่งครับแฟนนี่จะเอาครับแฟนนี่ไม่จบวาร์ปเลยครับเดี๋ยวต้องมีการรีไอเทมแน่นอนครับต้องใช้ดาบวิเศษพึ่งมาอันนึงแน่นอนครับเพราะว่าไม่ไหวครับถ้าเจออย่างนี้ป่าหอกไปครับเผื่อโดนนาตาเลียครับซึบหูโดนไป2ตัวครับแต่ไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรบ้างครับน่าจะเป็นมอสคราฟกับฟันนี่ครับแอบก่อนครับเผื่อเขามาครับไม่มาด้วยไม่เป็นไรครับไม่มาเราก็ตีคีปไปครับ
นาตาเลียนาตาเลียตัวที่2 อยู่ไหนเราเห็นแฟนนี่ครับเราไม่ได้เห็นนาตาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนาตาเลียแล้วเห็นนาตาเลียแล้วอ้าวสวยดิแฟนนี่อยู่นี่ครับป๋าเข้าไปก่อนครับป๋าติดกำแพงเข้าไปครับแฟนนี่ครับอู่ไลลาได้ไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป้าหมายเราไม่ใช่แฟนนี่อยู่แล้วครับต้องกลับก่อนแล้วครับหมดครับเล่นบนฆ่ากันอีกแล้วครับลูกกาดครับอูนาตาเลียฆ่าทีมเราไปโอ้ข้างบนฆ่ากันเพลินเลยฆ่ากันนัวเลยรอครับรอจังหวะครับมอสคราฟเนี่ยเขากำลังเดินมาครับเฮ้ยมันไปล็อกเป้าคีปหูโคตรซวยเลยคีปเดินมาพอดีมันไปล็อกเป้าคีปครับซวยจริงซวยจริงเป้าเยอะแยะไม่ล็อกคีปเฉยเลยมันเป็นจังหวะที่คลิปเดินมาพอดีครับมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายในการล็อกทันทีเลยปาใส่หัวคักกุระไปทีก่อนเผื่อจะโดนมีมอสคราฟครับเหมือนมอสคราฟจะเห็นครับโอ้โหไม่ติดแยะไม่ได้ครับของเราไม่ไหวครับเขาออกดูดเลือดมาแน่นกว่าโอ้ยเราไวกว่าเสียใจด้วย ไอเทมดูดเลือดเขาไอนี่กว่าครับการต่อสู้สิ้นสุดมันดูดเลือดน้อยกว่าดูดเลือดน้อยกว่าเขี้ยวแห่งลาบครับเพราะว่าเขี้ยวแห่งลาบเนี่ยนาตาเลียนาตาเลียขอสักทีเถอะนาตาเลียซึบหูไม่โดนเข็มท่อนที่2ครับแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วครับดาบวิเศษอันนึงครับเอาไว้ป้องกันมอสคราฟครับจะได้ยืนยิงได้ครับไม่งั้นสาวกับมอสคราฟไม่ไหวครับนี่เราได้ป้อมแน่นอนแล้วล่ะเขาไม่ทันเราหรอกไปแล้วครับดันยาวเลยครับไม่มีใครเห็นครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนาตาเลียเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเคลียร์ป้อมให้ได้ของเยอะก่อนครับไปใหม่กันแล้วครับป้อมยุนเช่ามาโอ้สวยแล้วดีแล้วว่าเราไวอ่ะโอ้โหโดนงัดครับเสียจังหวะไปนิดนึงครับโดนงัดโอ้ยออกเป็นดาบวิเศษครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเอาไว้กันแบบเมื่อกี้ในกรณีเมื่อกี้ถ้ามีดาบวิเศษเนี่ยเรารอดไปแล้วว ิ่งขึ้นใหม่ๆครับวิ่งขึ้นไปเลนบนเลยเหมือนมีคนอยู่ป่ะเนี่ยระแวงครับโอคากุราครับแฟนนี่ครับมากันเต็มครับเสียใจด้วยครับความไวมีเยอะกว่าครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
หลบแอบแอบหลบหลบแอบป่าเข้าไปครับโอ้ตรงกลางเริ่มนวลครับป่าไว้ครับโอ้ยเจ็บ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 ไปไหนแล้วยังฆ่านาตาเลียไม่ได้ครับเมื่อกี้ที่ได้มาเป็นยุนเจ้าครับโอ้มาครับดาบวิเศษมาแล้วครับไอเทมชิ้นสุดท้ายเราจะเป็นตัวนี้แล้วครับเสร็จแน่นอนครับมอสครับได้มาอีกหนึ่งครับนาตาเลียครับยากมากเลยครับไม่รู้จะจับยังไงครับถ้าเขาล่องหนแล้วก็เนี่ยเดินมาก็หาไม่เจอแล้วครับเห็นแวบๆครับเห็นแวบๆครับไม่ทันได้ล่องหนครับโดนก่อนครับอะไรเล่านาตาเลียอะไรใครมีดาบวิเศษมีดาบวิเศษมีดาบวิเศษนี่ไงนี่ครับดาบวิเศษช่วยได้ครับได้มา2แล้วครับนาตาเลียปาเข้าไปครับปาเข้าไปครับสาวรัวๆครับสาวรัวๆครับแฟนนี่แฟนนี่แฟนนี่ห้าวแฟนนี่ห้าวโอ้เห็นป่ะบอกแล้วเจอคนไทยจะเป็นอย่างเงี้ยครับจะเริ่มวิ่งเข้ามาหาครับจะเริ่มวิ่งเข้ามาใส่กันแล้วคานาตาเลียได้มา2แล้วครับมิชชั่นเราไป2แล้วครับคากุระครับคากุระกระโดดดีเหลือเกินครับคากุระกระโดดดีเหลือเกินกระโดดดี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 เหรอครับฆ่าไปตัวครับได้ครับป่าเข้าไปครับนาตาเลียนี่ป่ามอสคราฟก่อนครับนาตาเลียป่าไม่ได้ครับป่าเข้าไปครับหมาครับมีดาบวิเศษครับไล่ยิงได้มา3แล้วครับนาตาเลียแฟนนี่บินตามเราแน่เลยไปขโมยรูนแฟนนี่ก่อนดีกว่าครับเราไวอยู่แล้วครับแฟนนี่ไม่มีรูนแล้วครับมาไอเทมชิ้นสุดท้ายเรามาแล้วครับสาวเลยครับสาวครับสาวครับแฟนนี่เกาะแตกแน่นอนครับคากุระครับดูดิวิ่งกันมาต้อนรับก็เป็นอย่างดีแอบก่อนครับไม่ไหวครับเลือดเหลือน้อยแล้วครับเดี๋ยวตายครับนี่ดีกว่าแอบทางนี้ครับทางผ่านครับเรามาลุ้นกันครับว่าคากุระจะเดินผ่านมาหาเราหรือเปล่าครับ ลุ้นอะไรก็ไม่ลุ้นนะนี่ครับคากุระผ่านไม่ติดได้ครับยังได้อยู่ครับโอ้โหโดนยุนเจ้างัด เป้าหมายเราคือนาตาเลียนะครับได้ไป3ครับขาดอีก4ครับโอ้หลอดมาแล้วครับกลับไปกันหลอดก่อนครับเพราะหลอดเราหลอนหลอนหลอดวิ่งขึ้นไปเลนบนแล้วนะครับเราก็รอเกิดครับไอเทมจะเปลี่ยนอะไรไหมไม่ดีกว่าครับสปีดจมสปีดการเคลื่อนที่เนี่ย362นี่ถือว่าไวมากครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่วอนคากุระคือเราปาไปแล้วคากุระเนี่ยเขาไม่ติดครับไม่ติดกำแพงครับเขาเลยหลุดออกมาคากุระล่วงไปแล้วครับเหมือนมีทีมเราจะบวกป่าครับแฟนนี่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 ครับโอ้โหโดนมอสครับปากระเด็นถอยหลังกลับมาเลยนาตาเลียมาอีกรีเจนก่อนครับมาเอานี่ก่อนครับอยากได้รูนครับ
ได้รูนี่จะทำให้เราไวขึ้นเยอะครับรอจังหวะครับรอจังหวะนาตาเลียหลุดออกมาครับค่าได้ไป3แล้วครับเหลืออีก4เนี่ยเห็นป่ะฝั่งเขาก็ไม่ออกนะฝั่งเราก็ไม่ออกเหมือนกันครับคือฝั่งเราก็เข้าไปยากต้องบอกว่าเข้าไปยากครับไลลาขึ้นไปดันบนนี่ไลลาเหมือนจะโดนเอาเนี่ยนั่นไงวิ่งตามไลลากันเต็มเลยครับเราต้องไปด้วยครับเตียนี่แหละปัญหาครับนาตาเลียแอบก่อนครับแอบก่อนครับเผื่อในนาตาเลียจะเข้ามาล่องหนในป่านี่เราเป็นสายซุ่มอย่างเดียวเลยเนี่ยซุ่มฆ่าครับแอบแล้วครับมันต้องมีคนหลุดมาบ้างนะนี่ครับฝั่งโก้กระชากว่าวมีเจ้าเป็นศพแน่นอนครับเราเห็นนาตาเลียครับเราเห็นนาตาเลียครับโอ้ยแฟนนี่ครับโดนปลาติดไปแล้วครับเรียบร้อยครับเสร็จครับโดนปลาติดครับนาตาเลียอยู่แถวนี้นาตาเลียอยู่แถวนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยเอาต้องเดินหลบหลบนาตาเลียไว้ครับป่าเข้าไปครับป่า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 ถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยไปแล้วเกือบตายอ่ะโอ้ไลลาฆ่ากดทริปเปิลคิวมาเลยครับเอสครับน่าจะจบแล้วแหละได้มาแค่3อีกแล้วสะเทือนใจปาคีปครับดันบ้านขึ้นไปครับวิกตอรี่นะครับโอ้โหแบตหมดแบตหมดเบ็ดหมดก็โอเคครับก็ใครอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับตามล่ากับวาเกียนก็คอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากให้เล่นตัวอะไรตามล่าตัวที่ไหร่ที่เท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณน้องสิริพงษ์นะครับโชติรัตน์ด้วยนะครับที่คอมเมนต์มาร่วมสนุกกันนะครับคลิปหน้าใครอยากให้เป็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ